นี่คือสาหร่ายคอปเปอร์ทูซัลเฟตอย่างที่คุยไปซึ่งมีสีฟ้าอย่างที่บอกนะครับว่าแลบนี้จริงๆแล้วมันไม่ใช่แลบที่อันตรายพี่ไม่ต้องแต่งตัวขนาดนี้อันนี้พี่แต่งตัวเหมือนกับจะไปเก็บเชื้อโควิดแต่ว่างานไม่ใหญ่สวัสดีครับน้องๆครับวันนี้พบกับรายการรู้รอบหลอดนะครับรายการที่นำเอาเคมีรอบตัวนะครับผมมาคุยกันแบบสนุกนะครับแล้วก็ได้ความรู้ด้วยนะครับวันนี้พบกับพี่เคนนะครับผมเพราะว่าวันนี้พี่หมูไปซื้อรองพื้นใหม่อยู่นะครับผมเพราะว่าหลายรายการนะครับผมน้องจะเห็นว่าพี่เคนกับพี่หมูนะครับผมสลับกันมาพี่หมูบางทีนะฮะก็จะมีปรากฏการณ์ที่เรียกว่าหน้าเทานะครับผมวันนี้พี่เคนก็เลยถือโอกาสมาเป็นแล็บของพี่เคนเองวันนี้นะครับเราจะมาทำชาเลนจ์กันนะครับผมเกี่ยวกับตะปูนะครับตะปูนะครับผมนะตะปูเนี่ยนะครับเป็นของที่รู้จักกันอยู่แล้วเนาะว่ามันทำจากโลหะนะครับผมนะเอาไว้ทำอะไรใช่ไหมครับเอาไว้ตอกเนาะวันนี้เนี่ยนะครับผมเราจะทราบอยู่แล้วว่าตะปูเนี่ยนะครับมีคุณสมบัติในความเป็นโลหะที่มีความทนทานนะครับผมนะวันนี้นะครับเราจะมาเชลเลนน้องๆที่บ้านนะครับด้วยการทำให้ตะปูอันนี้ครับน้องฮะผุกร่อนนะครับผมนะน้องลองหักมันดูครับหักยากมากเลยนะครับผมนะมือจะหักก่อนนะครับผมนะหรือจะทำยังไงให้ตะปูเนี่ยนะครับผมมันไม่แข็งแรงมันเสียความแข็งแรงไปโจทย์นี้นะครับเป็นโจทย์ที่ถูกคิดกันมานานนะครับว่าโลหะเนี่ยมันจะมีความเสียสภาพของความแข็งแกร่งมันได้ยังไงนะครับวันนี้นะครับเราจะมาใช้วิธีการทางเคมีในการที่จะทำให้โลหะของเรานั้นนะครับเสียสภาพผุกร่อนคาหน้าตาน้องเลยคราวนี้นะครับเรามาดูอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการปฏิบัติภารกิจกันนะครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้นอกจากตะปูที่เราจะมาทำให้มันเสียสภาพไปแล้วนะครับผมก็คือสาหร่ายคอปเปอร์ทูซัลเฟตนะครับผมนะสาหร่ายคอปเปอร์ทูซัลเฟตเนี่ยนะครับถ้าน้องจะเป็นเด็กที่จะสอบเข้ามหาลัยเนี่ยนะครับผมเนี่ยต้องคุ้นเคยเป็นอย่างดีเพราะว่าอยู่แทบในทุกปีของข้อสอบเลยนะครับผมนะคอปเปอร์ทูซัลเฟตนะครับประกอบไปด้วยไอออนคอปเปอร์ทูแล้วก็ซัลเฟตจึงเป็นที่มาของคอปเปอร์ทูซัลเฟตเอ็กเซนต์นะครับคือชื่อพอชีแมกนะครับผมนะทีนี้นะครับมีอันนึงฝากไว้นะว่ามันมีสีอะไรครับคนที่ใส่ตาครับสีฟ้าอันนี้เป็นจุดที่ข้อสอบออกบ่อยมากเลยครับว่าเกี่ยวข้องกับสีของมันนะครับผมนะเราจะทำสาหร่ายตัวนี้นะครับผมนะมาทำปยากับตะปูครับและจะทำให้มันเสียความแข็งแรงไปมาเริ่มพร้อมกันเลยนะครับผมพี่ก็จะเทใส่เข้ามาในหลอดทดลองนะครับเทลงไปนะครับผมก็ใส่พอประมาณพอให้ท่วมตะปูนะครับก็นี่คือสาหร่ายคอปเปอร์ทูซัลเฟตอย่างที่คุยไปซึ่งมีสีฟ้าหยอดลงไปนะครับผมอย่าหยอดแรงครับเดี๋ยวแก้วแตกนะครับเป้าหมายของเราก็คือเราต้องการให้ตะปูผูกร่อนใช่ไหมให้ตะปูมันไม่แข็งแรงเหมือนเดิมแล็บนี้นะครับถ้าน้องมีอุปกรณ์ครบนะครับเป็นแล็บที่ไม่อันตรายเลยจริงๆเราไม่จำเป็นต้องแต่งตัวขนาดนี้นะครับอันนี้เรียกว่าโอเวอร์เดรสอันนี้นะครับน้องก็ทิ้งไว้นะครับผมแล้วแต่เลยถ้าน้องอยากให้ตะปูกร่อนมากก็ทิ้งไว้นานๆถ้าน้องให้ตะปูกร่อนนิดๆหน่อยน้องก็ทิ้งไว้ประมาณนึงก็ระยะเวลาก็จะมีผลนะครับต่อการทำงานก็คือยิ่งนานก็ยิ่งได้ประสิทธิภาพของการทำงานของเราทีนี้เราเรียนเคมีมาแล้วใช่ไหมครับผมกับครูพี่หมูนะครับผมว่าปฏิกิริยาเวลาผ่านไปเนี่ยมันจะสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับเด็กหลายคนจะถามว่าอ้าวแล้วผมจะสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรคำตอบก็คือตะปูนะครับมันจะเริ่มเกิดสีแปลกๆหรือว่าหน้าตาแปลกๆครับเริ่มมีการแบบหน้าบุดหน้าเบี้ยวเหมือนกับพี่วิเวียนหลังจากฉีดฟิลเลอร์เถื่อนนะครับมันจะเบี้ยวๆนะรวมถึงน้ำสีฟ้าครับมันก็จะไม่สีฟ้าอีกต่อไปเรามาดูดีกว่าครับว่าหลังจากผ่านไปแล้ว10ปีจะเกิดอะไรขึ้นกับมันมาดูกันเลยครับ A few moments laterทุกคนครับหลังจากผ่านไปแล้วแต่จะแช่นะครับผมอันนี้พี่ก็หลายชั่วโมงนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวกลัวว่าผลการลองเห็นไม่ชัดนะครับน้องจะคอมเมนต์มาด่าได้อย่าลืมนะครับโดยมารยาทของการดู YouTube นะครับผมกรุณาคอมเมนต์ด้วย น้องบอกเปลี่ยนคลิปตอนนี้เลยอ่ะทุกคนครับผมนะเรามาดูผลการทดลองพร้อมๆกันนะครับผมนะเราได้เห็นว่านะครับผมตะปูเป็นไงครับตะปูเน่านะครับผมนะตะปูเน่านะฮะแต่เบื้องต้นนะครับพี่อยากจะเปรียบเทียบนิดนึงนะครับก่อนที่เราเทตะปูออกมานะครับก็คืออยากให้น้องเห็นสีของมันนะครับผมนะตอนเริ่มต้นนะครับผมสีของ Copper to Sulfate จะเป็นสีฟ้าแต่ว่าหลังจากปยาผ่านไปน้องจะเห็นว่า Copper to Sulfate เนี่ยมันสีฟ้ามันหายไปแล้วก็บ่งชี้ว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นนะครับผมมันไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆทีนี้นะครับผมตะปูเกิดอะไรขึ้นกับตะปูนะครับผมเราก็จะเทตะปูออกมาวิธีการก็คือเอามือแล้วก็เทเงี้ยนะโอเคนะฮะอ่ะพอเทออกมาปุ๊บนะครับผมนะเราก็จะเริ่มเห็นอะไรครับสภาพของตะปูนะครับเน่าเหมือนพี่เวนฉีดฟิลเลอร์มาเลยนะครับผมนะก็จะเห็นว่าตะปูนะครับตะปูเห็นไหมฮะผลการทดลองนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับตะปูเคยเป็นอย่างนี้นะครับมีสภาพสวยงามนะครับนะเหมือนกับพี่เวียนก่อนฉีดฟิลเลอร์
นะครับผมนะหลังจากที่ฟิลเลอร์เถื่อนนะครับผมก็จะมีสภาพที่เป็นครับแหว่งแหว่งเห็นไหมมันแหว่งแหว่งเละเละนะครับผมนะนอกจากสิ่งแหว่งแหว่งเละเละนี่นะครับผมเราจะเห็นว่าสีเปลี่ยนด้วยซึ่งสีที่มันเปลี่ยนนะครับผมเกิดจากผลของปฏิกิริยานะครับซึ่งถ้าเกิดเราเรียนม.5 มาใช่ไหมครับเราทราบว่ามันจะเป็นผลของอะไรครับเป็นผลของปฏิกิริยารีด็อกซ์ที่เกิดขึ้นถ้าอยากจะรู้เกี่ยวกับปฏิกิริยารีด็อกซ์เรามาคุยกันสักนิดนึงดีกว่านะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับได้เกริ่นคีย์เวิร์ดคือคำว่าปฏิกิริยารีด็อกซ์ไปแล้วนะครับอะไรคือปฏิกิริยารีด็อกซ์นะครับปฏิกิริยารีด็อกซ์นะครับคือปฏิกิริยาที่น้องมีตัวละคร2กลุ่มกลุ่มแรกนะครับทำหน้าที่ให้อิเล็กตรอนอีกกลุ่มนึงทำหน้าที่รับอิเล็กตรอนนะครับอารมณ์เหมือนโจรปล้นแบงค์นะครับมีคนให้เงินออกมาแล้วก็มีคนรับเงินเข้าไปนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับผมเรามีตัวละครครบเลยครับก็คือเรามีเหล็กทำหน้าที่ในการให้อิเล็กตรอนแล้วเราก็มีคอปเปอร์ทูไอออนทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนนะครับเมื่อตัวละคร2ตัวครบถ้วนนะครับผมสักไฟฟ้าสมบูรณ์ปยาก็จะเกิดได้นะครับและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้ครับก็คือเหล็กเสียอิเล็กตรอนออกมาให้คอปเปอร์ทูไอออนรับอิเล็กตรอนเข้าไปจึงเป็นที่มาของการเปลี่ยนแปลงเมื่อสักครู่นี้ทีนี้หลายคนนะครับอาจจะทราบแล้วครับว่าเฮ้ยเมื่อสักครู่นี้ปยารีด็อกซ์เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่คนนึงให้อิเล็กตรอนออกมาคนนึงรับอิเล็กตรอนเข้าไปถูกไหมครับแต่น้องทราบดีครับว่าบรรพบุรุษของชาติของชาติเคมีเนี่ยเขาพยายามที่จะควบคุมธรรมชาติเพราะหลังจากที่เราเข้าใจธรรมชาติแล้วเขาจะควบคุมธรรมชาติถ้าน้องต้องการจะบังคับให้อะไรบางอย่างเนี่ยมันเป็นไปตามที่เราต้องการยกตัวอย่างเช่นถ้าพี่เวียนหน้าตาไม่ต้องการจะห่อนหย่อนยานเราก็เถอะครับเราก็ไปยกกระชับถูกต้องไหมครับผมเนี่ยหรือถ้าเกิดนะครับพี่หมูไม่อยากจะอะไรครับหน้าเทาก็ต้องเปลี่ยนเลยครับต้องเปลี่ยนรองพื้นนะครับผมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นภาพว่าเราจะควบคุมสถานการณ์ได้อย่างไรเราสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ครับโดยใช้แบตเตอรี่นะครับผมนะการเอาแบตเตอรี่เข้ามาอยู่ในปฏิกิริยาเคมีของเราจะทำให้เราสามารถบังคับผลอันเป็นไปได้เบื้องต้นเนี่ยนะครับผมเนี่ยเวลาที่น้องมีแบตเตอรี่ซึ่งเป็นยังไงนั้นเรามาดูในการทดลองตอนต่อไปกันเลยนะครับเรามาดูกันเลยนะครับว่าถ้าเราจะบังคับนะครับในการให้อิเล็กตรอนและการรับอิเล็กตรอนนั้นเราต้องใช้แบตเตอรี่นะครับซึ่งอันแบตเตอรี่นี้ก็เป็นการทดลองง่ายๆนะครับพี่สามารถหาได้จากร้านสะดวกซื้อได้เลยนะครับน้องสามารถหาได้เหมือนกันนะครับผมนะก่อนอื่นนะครับเรามาทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าแบตเตอรี่เนี่ยนะครับมันจะมีขั้วบวกกับขั้วลบนะครับผมแบบหนุ่มบ่าวสาวป่านนะครับเพราะว่าความเหงาเป็นขั้วบวกขั้วลบนะครับผมนะทีนี้แบตเตอรี่เนี่ยทำงานยังไงอันนี้เนี่ยพี่ต่อเนี่ยบนรางถ่านตามหลักสากลนะครับอันนี้พูดไว้สำหรับคนที่จะเรียนต่อในอนาคตนะครับตามหลักของการต่อแบตเตอรี่นั้นนะครับผมเนี่ยขั้วลบต้องใช้สายไฟสีดำขั้วบวกต้องใช้สายไฟสีแดงนะครับด้วยปกติแล้วนะครับน้องต้องทราบครับว่าอะไรก็ตามที่ต่อกับขั้วลบนะครับจะถูกบังคับให้เกิดการรับอิเล็กตรอนส่วนขั้วบวกที่เป็นสีแดงนะครับจะถูกบังคับให้เกิดการให้อิเล็กตรอนโดยไม่สนใจเลยครับว่าตัวละครเป็นใครเราก็จะทำการทดลองดูนะครับโดยการเอาตัวละครนะครับผมที่เราคุ้นเคยเมื่อสักครู่นี้ก็คือตะปูนะครับตัวละครตะปูตัวนี้นะครับผมเนี่ยจะมาคู่กับตัวละครอีกตัวหนึ่งก็คือทองแดงนะครับดูออกใช่ไหมครับว่าอันไหนตะปูครับอันนี้ตะปูถูกไหมฮะเราก็จะมาเริ่มทำการทดลองกันเลยนะครับเบื้องต้นนะครับพี่ก็จะต่อสายไฟตัวนี้ออกมาเนื่องจากสายไฟมันต้องการตัวหนีบเนาะพี่ก็จะคล้องสายไฟเข้าไปแล้วก็ล็อกเอาไว้นะครับอันนี้คือสีดำนะฮะแล้วก็สีแดงก็ทำเหมือนกันแน่นอนที่สุดทุกคนเดาได้นะครับว่าสีดำควรต่อกับสีดำและสีแดงควรต่อกับทุกคนไม่งงถึงมากไม่ควรจะต่อสลับสีถูกไหมไม่งั้นความหมายมันผิดก็สอดเข้าไปนะครับหลังนั้นนะครับผมเราก็จะเอาไอ้นี่ของเราครับผมนะครับมันหนีบนะครับเมื่อสักครู่นี้เราคุยกันแล้วครับว่าขั้วลบเป็นคนรับอิเล็กตรอนใช่ไหมครับผมนะพี่ก็จะเอาตะปูนี่แหละเป็นคนรับอิเล็กตรอนนะครับแล้วก็ต่อตะปูเข้าไปถามว่าทำไมพี่ถึงเอาอันนี้มาทำการทดลองให้น้องดูนะครับเพราะว่าถ้าน้องพอจำได้การทดลองแรกของเราเนี่ยตะปูมันเสียสภาพแต่รอบเนี่ยเราไม่อยากให้มันเสียสภาพนะครับก็เลยไว้ที่ด้านลบนะครับผมนะถัดมาครับที่ขั้วบวกนะครับผมนะพี่ก็จะต่อกับทองแดงอย่างที่บอกนะครับว่าแลบนี้จริงๆแล้วมันไม่ใช่แลบที่อันตรายพี่ไม่จำเป็นต้องแต่งตัวขนาดนี้อันนี้พี่แต่งตัวเหมือนกับจะไปเก็บเชื้อโควิดแต่ว่างานไม่ใหญ่นะครับเราก็ต้องเผื่อไปก่อนนะฮะหลังจากนั้นนะครับพอต่อเข้าเสร็จหมดแล้วนะครับเราก็จะแช่ลงไปนะครับพอจำจากเมื่อกี้ได้ไหมครับว่านี่คือสาลายสีฟ้าก็คือ copper to sulfate นะครับผมพอปล่อยเข้าไปเนี่ยนะครับผมมันก็จะเข้าตามสูตรที่เราบอกครับว่าขั้วลบนะครับก็จะบังคับให้ตะปูเนี่ยเกิดการรับอิเล็กตรอนนะครับแล้วก็ขั้วบวกจะบังคับให้เกิดการให้อิเล็กตรอนแล้วเราก็จะปล่อยทิ้งไว้นะครับเพื่อดูว่าปฏิกิริยาที่มันเกิดขึ้นเป็นอย่างไรโดยเป้าหมายของเราก็คือด้านนี้ต้องเป็นด้าน
รับอิเล็กตรอนนะครับไม่เกิดการผูกกร่อนนะครับส่วนด้านนี้เป็นด้านให้อิเล็กตรอนเราคาดหวังให้เกิดการผูกกร่อนผลการทดลองจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับและแล้วนะครับผลการทดลองก็ออกมาเสร็จสิ้นนะครับผมอันนี้ผ่านกันมาหลายชั่วโมงเรามาดูนะครับผลการทดลองนะครับมีลักษณะออกมาเป็นยังไงเราจะเห็นว่าตะปูของเรานั้นนะครับยังคงมีหน้าตาเป็นตะปูเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าคล้ายๆกับมีคราบอะไรมาเกาะแต่ว่าตะปูของเรานะครับยังคงแข็งแรงเหมือนเดิมไม่ได้มีลักษณะที่ว่าเน่าเฟะนะครับผมนะบีบเบี้ยวเหมือนกับการทดลองแรกของเราเห็นไหมเพียงแต่ว่ามีสารอะไรสักอย่างมาเคลือบเอาไว้นี่คือด้านของตะปูถัดมาอีกอันนึงนะครับผมก็คือในส่วนของทองแดงด้านของทองแดงเนี่ยนะครับน้องจะเริ่มเห็นว่าทองแดงนะครับผมที่เป็นปกของ BioTCast เริ่มมี2 Tone เห็นไหมครับแสดงว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างที่พี่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าลักษณะสำคัญนะครับของปฏิกิริยาที่น้องเอาแบตเตอรี่มาเกี่ยวข้องก็คือสายไฟขั้วลบนะครับจะเกิดการรับอิเล็กตรอนและสายไฟขั้วบวกนะครับผมจะเกิดการให้อิเล็กตรอนออกมาทีนี้นะครับผมเราก็ได้ทำการทดลองแทนน้องนะครับผมเพราะว่าหลายคนทนไม่ไหวนะครับไม่อยากจะรอนานเราก็เลยมีการทำไว้ให้น้องหลายคืนถ้าน้องปล่อยนานกว่านั้นลักษณะของมันนะครับผมจะยิ่งเกิดความเปลี่ยนแปลงหนักขึ้นเปลี่ยนมาจากที่มันเคลือบนิดหน่อยอันนี้จะแบบเคลือบหนักขึ้นเลยแล้วก็ลักษณะของทองแดงนะครับผมนะก็จะมีความแบบว่าก่อนๆ นะครับแหว่งๆนะครับผมมีความเน่ากว่าเดิมโดยภาพรวมสิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือว่าในการทดลองทั้ง2การทดลองที่พี่ทำนะครับมันจะมีตัวละคร2ฟากครับคือฟากที่เป็นคนให้อิเล็กตรอนและฟากที่เป็นคนรับอิเล็กตรอนนะครับในการทดลองแรกเนี่ยนะครับผมเราปล่อยไปตามยถากรรมถูกไหมครับเราปล่อยตะปูแช่เชื่อตามยถากรรมเราไม่มีแบตเตอรี่มาควบคุมนะครับซึ่งลักษณะนั้นนะครับผมมันก็จะเป็นไปตามสมบัติทางศักย์ไฟฟ้าของมันแต่ถ้าเกิดเรามีแบตเตอรี่เข้ามาควบคุมครับเราสามารถเอาชนะปรากฏการณ์โดยธรรมชาติทั่วๆไปได้โดยการบังคับให้สิ่งที่น้องต้องการให้รับอิเล็กตรอนไปอยู่ที่ขั้วลบและสิ่งที่น้องต้องการให้อิเล็กตรอนจะไปอยู่ที่ขั้วบวกซึ่งปรากฏการณ์ตรงนี้ก็สามารถทำให้เกิดเหตุการณ์ที่พี่ว่าตรงนี้ได้ก็คือตะปูเนี่ยนะครับผมมีความแข็งแรงเหมือนเดิมทีนี้จะมีคำถามยอดฮิตคำถามนึงถ้าพี่ไม่พูดเนี่ยนะครับคอมเมนต์ YouTube จะต้องลุกเป็นไฟก็คือน้องถามว่าไอ้ที่มันมาเคลือบๆตะปูเนี่ยมันคืออะไรเดาได้ไหมครับพี่มีให้เลือกระหว่างทองแดงกับช็อกโกแลตครับทองแดงถูกต้องครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือทองแดงจากตรงนี้มันมูฟมาเคลือบอันนี้ซึ่งปฏิกิริยาแบบนี้นะครับภาษาเคมีเรามีชื่อเรียกว่าการชุบโลหะภาษาฝรั่งก็เรียกว่า electroplating นั่นหมายความว่าอะไรครับถ้าน้องมีโลหะอยู่ตัวหนึ่งแล้วน้องต้องการเอาโลหะอีกตัวหนึ่งมาชุบมันยกอย่างเช่นน้องมีตะปูเหล็กใช่ไหมครับแต่น้องต้องการเอาทองแดงนะครับเอาทองแดงเนี่ยไปชุบมันใช่ไหมครับวิธีการจะเซตอุปกรณ์ตามที่เราทำเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือสิ่งที่ต้องการแข็งแรงเนี่ยไว้ที่ขั้วลบและสิ่งที่ต้องการเอาไปชุบชาวบ้านเขาเนี่ยเอาไว้ที่ขั้วบวกเห็นไหมครับว่าพี่พูดไปประมาณ 2-3 ทีทุกคนเริ่มจำได้แล้วว่าขั้วลบคือรับอิเล็กตรอนขั้วบวกคือให้อิเล็กตรอนนะครับผมนะเทคนิคในการจำเนี่ยนะครับผมนะมันจะมีมากมายไก่กองในคอร์สเคมีไฟฟ้าของเรานะครับผมวันนี้เรามาคุยทางวิทยาศาสตร์แต่ในแง่ของเทคนิคสนุกๆนะครับสามารถติดตามเพิ่มเติมได้ทางคอร์สเคมีไฟฟ้าของพี่เคนซึ่งตอนนี้เผยแพร่ไปแล้วทั่วประเทศน้องสามารถติดตามได้ช่อง YouTube On Demand Academy น้องสามารถเรียนเคมีที่ครบเคลียร์และไม่น่าเบื่อได้แล้วพบกันใหม่ครับตอนหน้ากับรู้รอบหลอดนะครับในซีซั่น3ของเราตอนหน้าจะเป็นพี่เคนหรือพี่หมูหน้าเทาติดตามได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปโอเคครับผมวันนี้พี่เคนลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ